การกีฬาที่น่าสนใจเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2018ก็มีการแถลงความพร้อมนะคะจากทางยามาฮ่าค่ะบาประวัติยานวุฒินะคะบิดไทยจาก Yamaha Riders Cup Racing Team ดีกรีแชมป์ Suzuka 4ชั่วโมง Endurance Race 2018เดินทางร่วมทำการทดสอบรถในงานเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ครั้งแรกของโลก New Yamaha 5ZFR3 นะคะที่สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha ถนนบางนาตราดกม21เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีคุณจินตนาอุดมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงร่วมเปิดงานซึ่งครั้งนี้นะเป็นการเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกโดยมี5นักแข่งสังกัด Yamaha Thailand Racing Team นำโดยตั้นเดชาไกรศาสตร์โฟลดรัฐพงศ์วิไลโรธปีอนุภาพซามูลสงธีรพงศ์บุญเลิศและฟองคณาทัศน์ใจมั่นนะคะร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนเตรียมความพร้อมลุยศึก Asia Road Racing Championship 2018สนามที่5ระหว่าง 12-14 ตุลาคมนี้ที่สนามเซนตุนเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียโดยทางคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดกล่าวว่าในการแข่งขัน Asia Road Racing Championship 2018สนามที่5ครั้งนี้ทีม Yamaha มีความพร้อมเต็มที่ในการแข่งขันโดยในขณะนี้ทุกคนได้ลงสนามทดสอบแล้วก็มั่นใจมากว่าลูกทีมจะสามารถรักษาโพเดียมเอาไว้ได้อีกครั้งหลังจากสนามที่แล้วนะคะความยอดเยี่ยมของเจ้าตีอนุภาพซามูลก็คว้าอันดับที่3ในรุ่น Asia Production 250cc มาครองได้สำเร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ